ามาดู10สิ่งที่น่าสนใจใน S24 Ultra ที่เปิดตัวไปในงาน Galaxy Unpacked 2024นะคะจะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะในที่สุดเนี่ย Galaxy S24 Ultra นะคะก็เปลี่ยนไปใช้จอแบนแล้วค่ะหรือว่า Flat Screen นั่นเองนะคะเรียกได้ว่าผู้ใช้หลายๆคนเนี่ยดีใจแล้วก็แบบเฮฮามากๆนะคะจะได้ไม่ต้องมาเจอปัญหาติดฟิล์มหรือว่าหาฟิล์มจอโค้งมาติดอันนี้เนี่ยไม่เจอปัญหานี้แล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญเวลาใช้ S Pen ในการเขียนบนหน้าจอนะคะก็คือเขียนตั้งแต่ขอบจอซ้ายไปจนสุดขอบจอขวาเลยนะคะไม่ต้องเจอปัญหาเรื่องขอบจอโค้งเลยแล้วก็วัสดุกระจกที่ใช้ในตัวหน้าจอของ S24 Ultra นะคะเขาอัปเกรดไปใช้กระจก Corning Gorilla Armor นะคะซึ่งเป็นวัสดุตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะเขาบอกว่าแข็งแรงที่สุดแล้วก็สามารถกันรอยขีดข่วนได้เพิ่มขึ้นถึง4เท่าเลยและสามารถลดแสงสะท้อนลงได้ 75% เลยทีเดียวค่ะลืมบอกไปอีกอย่างนึงนะคะนอกจากจอจะแบนแล้วนะคะขอบจอเนี่ยเขาก็มีความสมมาตรมากขึ้นแล้วค่ะไม่ต้องมาเจอปัญหาว่าเอ๊ะคนที่เป็น perfectionist นะคะบนล่างไม่เท่ากันเนี่ยอันนี้ไม่มีแล้วบนล่างซ้ายขวาเท่ากันหมดเลยนะคะนี้เนี่ยสวยงามมากๆนอกจากจะเปลี่ยนไปใช้จอแบนแล้วนะคะรอบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ S24 Ultra เลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าSamsung เขานำเอาวัสดุไทเทเนียมมาใช้เป็นกรอบเครื่องเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งเหตุผลที่เขาเปลี่ยนมาใช้เนี่ยเขาไม่ได้เน้นเรื่องของน้ำหนักเบานะแต่เขาเน้นในเรื่องของความแข็งแรงแล้วก็ความทนทานของตัวเครื่องมากขึ้นนะคะทำให้เราสามารถใช้งานได้แบบโอ้สมบุกสมบันเลยก็ว่าได้เพราะว่าเขาบอกว่าจะแข็งแรงแล้วก็แข็งแกร่งมากขึ้นถึง 56% เลยทีเดียวค่ะซึ่งตัวกรอบเครื่องนะคะมันก็มีความเหลี่ยมมากขึ้นทั้งบนล่างซ้ายขวาเนี่ยแล้วก็ตัวผิวสัมผัสนะคะก็เรียบเนียนด้วยเวลาจับถือเนี่ยถนัดมือมากๆเลยค่ะและที่สำคัญนะคะรอบนี้ Samsung เขาก็เน้นในเรื่องของการรีไซเคิลหรือว่าการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นนะคะกับโปรดักต์ของ Galaxy S24 Series นั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นใน S24 Ultra นะคะ Samsung เขาใช้โคบอลต์รีไซเคิลเป็นส่วนประกอบในการผลิตแบตเตอรี่แล้วก็ใช้แร่หายากเป็นส่วนประกอบในการผลิตตัวลำโพงทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญบรรจุภัณฑ์หรือว่าแพ็กเกจจิ้งของทั้ง3รุ่น S24 20 Plus แล้วก็24 Ultra เนี่ยเขาใช้วัสดุที่เป็นรีไซเคิลทั้งหมดแล้วค่ะช่วงก่อนหน้านี้นะคะ Samsung เขาได้ตั้งเป้าหมายในกลุ่ม Mobile Experience ว่าจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายในปี2025และในปีนี้เขาก็ตั้งเป้าหมายใหม่ด้วยนะคะก็คือภายในปี2030 Samsung จะใช้วัสดุ Recycle อย่างน้อย1ชนิดนะคะกับอุปกรณ์พกพาทุกรุ่นนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าหลายๆค่ายของโทรศัพท์มือถือนะคะก็ก้าวเข้าสู่การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็หันมาใช้วัสดุ Recycle กันมากขึ้นค่ะเรื่องต่อไปไม่พูดไม่ได้เลยนะคะกับ Galaxy AI นั่นเองค่ะเรียกได้ว่ารอบนี้เนี่ย Samsung เขาก้าวเข้าไปสู่นวัตกรรม AI Phone แบบเต็มตัวเต็มรูปแบบแล้วนะคะก็คือเขาใช้ AI เข้ามาช่วยให้เราสามารถใช้สมาร์ทโฟนได้ง่ายมากขึ้นสร้างสรรค์ productivity มากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารการแปลภาษาหรือใช้ AI เข้ามาช่วยสรุปใจความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยก็ทำได้ด้วยอย่างเช่นฟีเจอร์Note Assist นะคะตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ AI ในการสรุปใจความสำคัญได้หรือฟีเจอร์ Call Assist นะคะเวลาที่เราอยากจะโทรไปหาเพื่อนชาวต่างชาติแต่ว่าเราพูดภาษานั้นไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคะก็สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้หรือบางทีนะคะเราเล่นแอปโซเชียลหรือว่าแอปหาคู่แล้วไปเจอชาวต่างชาติที่แบบอุ๊ยฉันถูกใจคนนี้จังเลยอยากจะคุยด้วยแต่ว่าเราคุยภาษาเขาไม่รู้เรื่องนะคะก็สามารถใช้ฟีเจอร์ Chat Assist นะคะในการแปลภาษาแบบ Live Translate ได้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์ใครหลายๆคนเลยค่ะซึ่งพอได้ลองเล่นฟีเจอร์ AI คร่าวๆไปแล้วนะคะในคลิปชมเครื่องจริงยังไงก็ลองไปชมกันได้เลยค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูเรื่อง AI เข้ามาช่วยในการถ่ายภาพบ้างนะคะนอกจากเขาจะใช้ในเรื่องของ productivity แล้วเขาก็เอามาช่วยการถ่ายภาพให้ดียิ่งขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือวิดีโอนะคะก็คือเขาจะมี Photo Visual Engine เนี่ยเป็นระบบที่ใช้ AI นะคะเข้ามาช่วยในการถ่ายภาพก็คือเห็นได้ชัดจากเรื่องของการซูมนั่นเองไม่ว่าจะเป็นซูม1เท่า2เท่า3เท่า10เท่า5เท่าหรือว่า100เท่าตัวนี้เขาก็ใช้ AI เข้ามาช่วยให้สามารถซูมถ่ายภาพระยะไกลได้คมชัดแล้วก็เก็บรายละเอียดได้มากขึ้นรวมไปถึงการถ่ายภาพในที่แสงน้อยอย่างเช่นโหมดในตัวกราฟี่อะไรอย่างเงี้ยน่ะเขาก็ใช้ AI เข้ามาช่วยอีกเหมือนกันค่ะจากที่พลอยได้ไปลองใช้การซูมระยะ3เท่ากับ5เท่าที่เป็นเซ็นเซอร์ใหม่มาแล้วเนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะคะเปรียบเทียบจาก S23 กับ S24 Ultra ก็คือ S24 Ultra เนี่ยสามารถซูมถ่ายระยะไกลได้คมชัด
กว่ามากๆเลยนะคะจะเห็นว่าตรงขอบเนี่ยมันเก็บรายละเอียดได้ดีกว่าถ้าใครอยากดูเพิ่มเติมนะคะก็ไปชมในคลิปจับเครื่องจริง Galaxy S24 Series กันได้เลยพูดถึงภาพนิ่งไปแล้วนะคะในเรื่องของการถ่ายวิดีโอตัวนี้เนี่ย S24 Ultra เขาก็ทำได้ดีขึ้นอีกเหมือนกันนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าเขามีการอัปเกรดเซ็นเซอร์ OIS นะคะทำให้การสั่นได้ดีขึ้น2เท่าทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเลยกล้องหน้าเนี่ยสเปคมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากแต่ว่าพลอยได้ไปลองมาแล้วมันรู้สึกว่ามันก็การสั่นได้ดีขึ้นจริงๆแล้วก็กล้องหลังเนี่ยก็ทำได้ดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะพลอยจะทำคลิปรีวิวเปรียบเทียบถ่ายวิดีโอแบบการสั่นให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะระหว่าง S23 Ultra กับ S24 Ultra ค่ะมาดูเรื่องของ Super HDR กันบ้างตรงนี้เนี่ยไม่พูดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่า Samsung เขาก็โม้ในงานเปิดตัวด้วยก็คือ Super HDR นี้เนี่ยเขาจะทำให้ภาพที่อยู่ในแกลเลอรี่หรือว่าในเครื่องของเราเนี่ยมันมีความสว่างมีความสวยงามสดใสสีสันคมชัดมากขึ้นคำว่า Super HDR เนี่ยมันจะเป็นขั้นกว่าของ HDR ไปอีกนะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องมารอดูกันนะคะเดี๋ยวพลอยจะมาลองให้ดูซึ่ง Super HDR ตัวนี้เนี่ยเขาจะรองรับกับแอปอื่นๆด้วยนะคะก็คือแอป Instagram แอปSnapchat แล้วก็แอปกล้องเขาจะแสดงผลตั้งแต่ก่อนถ่ายขณะถ่ายแล้วก็หลังถ่ายภาพจะเป็นถึงการแชร์ลงโซเชียลด้วยนะคะภาพที่เราถ่ายมาทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นภาพแบบ Super HDR ทั้งหมดเลยแน่นอนว่าภาพที่ได้ออกมาหรือว่าวิดีโอ Reels ต่างๆที่ถ่ายออกมาเนี่ยจะมีความสวยงามสีสันคมชัดแล้วก็สว่างขึ้นด้วยค่ะมาดูเรื่องของระบบระบายความร้อนกันบ้าง นะคะเรื่องนี้เนี่ย Samsung เขาก็โม้ในงาน Galaxy Unpacked เหมือนกันนะคะว่าเขาให้ระบบระบายความร้อนหรือ Vapor Chamber มาให้ใหญ่ขึ้น2เท่าเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าสามารถระบายความร้อนได้ดีและยิ่งใช้ควบคู่กับชิป Snapdragon 8 Gen 3แล้วเนี่ยจะทำให้ตัวเครื่องนะคะทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วแบตเตอรี่เนี่ยให้มา 5,000 มิลลิแอมป์นะคะใช้งานได้ยาวนานทั้งวันแน่นอนรองรับชาร์จไวเลส25วัตต์นะคะแล้วก็ชาร์จแบบมีสายเนี่ยสูงสุดถึง45วัตต์เลยทีเดียวเรียกได้ว่าย่นระยะเวลาการชาร์จแบตไปได้เยอะขึ้นเลยแต่ถ้าเราจะชาร์จแบตได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราก็ต้องใช้ควบคู่กับหัวชาร์จที่ได้มาตรฐานด้วยนะคะและแน่นอนว่าในกล่องนะคะ Samsung เขาไม่ได้แถมหัวชาร์จมาให้ค่ะมีแค่โทรศัพท์สายชาร์จแล้วก็เข็มจิ้มซิมนะคะดังนั้นเราเลยจะต้องมีหัวชาร์จที่ได้มาตรฐานด้วยวันนี้นะคะพลอยก็เลยมีหัวแปลงปลั๊กไฟดีๆที่ได้มาตรฐานจาก Orkey รวมไปถึง Power Bank ที่ชาร์จได้สูงสุด65วัตต์เอาใจสายนักเดินทางมาแนะนำกันด้วยค่ะนี่เลย Orkey PATA08 หัวแปลงปลั๊กไฟ Travel Adapter ที่นอกจากจะได้มาตรฐานแล้วนะคะยังสามารถใช้งานได้มากกว่า200ประเทศทั่วโลกพกไปเที่ยวไหนก็สบายใจเสียบชาร์จพร้อมกันได้ถึง4อุปกรณ์มีช่อง USB A 1ช่องและช่อง USB C อีก3ช่องที่จ่ายไฟได้สูงสุด65วัตต์ Super Fast Charge 25วัตต์และ45วัตต์สำหรับ Samsung Galaxy S Series ทุกรุ่นที่รองรับนะคะและรองรับชาร์จด่วน PD 30วัตต์แถมยังมีรูปลั๊กแบบ Universal 3ที่รองรับ AC สูงสุด 2,500 วัตต์ด้วยมาดูกันต่อที่ Power Bank คู่ใจนะคะเดินทางไปไหนก็หมดห่วงเรื่องแบตเตอรี่นี่เลย Orkey PBY43 Power Bank 20,000 มิลลิแอมป์ที่มีจอ LED แสดงแบตเตอรี่นะคะมาพร้อมกับช่อง USB C 2ช่องจ่ายไฟแบบ PD ได้สูงสุด65วัตต์รองรับ Super Charge 2.0 ใน Galaxy S24 Series และรุ่นอื่นๆด้วยนะคะสามารถชาร์จเร็วได้0ถึง 60% ใน30นาทีและยังมีช่อง USB A อีก1ช่องที่จ่ายไฟได้สูงสุด18วัตต์แบบ Quick Charge 3.0 แถมยังมีโหมดชาร์จกระแสไฟต่ำสำหรับชาร์จหูฟังไร้สายหรือ Smartwatch ด้วยนะคะการันตีด้วยองค์กรที่ได้มาตรฐานตามนี้เลยนอกจากนี้นะคะก็ยังมีสินค้าอื่นๆอีกเยอะเลยทั้งหูฟังแล้วก็อุปกรณ์แก๊จเจ็ตอื่นๆจาก Orkey ใครสนใจนะคะก็เข้าไปช็อปได้เลยที่ตัวแทนจำหน่ายหรือช่องทางออนไลน์เดี๋ยวพลอยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะพูดเรื่อง Galaxy S24 Ultra กันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆที่เขาได้พูดถึงในงานนี้กันบ้างสิ่งแรกเนี่ยพลอยคิดว่าน่าสนใจมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเลยนะคะก็คือตัว Quick Share อันนี้เนี่ย Samsung เขาอัปเดตให้เราสามารถส่งต่อข้อมูลไม่ว่าจะเป็นรูปภาพวิดีโอหรือว่าไฟล์ต่างๆกับอุปกรณ์ที่เป็น Android ที่อยู่ใกล้เคียงได้แล้วนะคะไม่จำกัดแค่เฉพาะอุปกรณ์ Galaxy แล้วอันนี้เนี่ยถือว่าเจ๋งมากๆเลยแล้วก็สามารถส่งต่อข้อมูลเนี้ยให้กับระบบ Windows ได้ด้วยผ่าน Quick Share นะคะอันนี้เนี่ยก็ถือว่าทำให้ผู้ใช้นะคะสามารถใช้งานได้สะดวกแล้วก็ง่ายมากยิ่งขึ้นเลยทีเดียวคิดว่าปีนี้เนี่ยเราน่าจะได้ลองใช้กันนะคะยังไงก็รอติดตามกันค่ะ
มาดูเรื่องระบบปฏิบัติการกันบ้าง นะคะเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นที่ฮือฮามากๆเพราะว่า Samsung เขาก็ประกาศอย่างเป็นทางการในงานแล้วนะคะว่า A24 Series ทุกรุ่นนะคะจะสามารถอัปเดตระบบปฏิบัติการและแพทช์ความปลอดภัยได้สูงสุดถึง7ปีเลยทีเดียวทุกคนถ้านับปีนี้อัปเดตเป็น2024ใช่ไหมคะก็คือสามารถใช้งานได้ยาวนานจนถึงปี2031เลยแล้วก็ถือว่าเป็นAndroid เครื่องที่2ด้วยนะคะนับจาก Google Pixel 8ที่เขาประกาศออกมาก่อนหน้านี้ว่าตัวเครื่องเนี่ยจะสามารถอัปเดต OS ได้7ปีและต่อมานะคะเป็น A24 Series ที่จะอัปเดตได้อีก7ปีเหมือนกันมารอดูกันนะคะว่าน้องเนี่ยจะตุยก่อนปี2031หรือเปล่าค่ะแถมให้เรื่องสุดท้ายนะคะก่อนที่ Samsung เขาจะปิดงานเนี่ยเขาก็ได้พูดถึงเรื่องของ Samsung Health เรื่องสุขภาพกันไปนะคะแล้วก็เขาได้หยอดน้ำจิ้มไว้นะคะว่าในปีนี้หรือว่าปีไหนก็ไม่รู้อ่ะเขาจะเปิดตัว product ใหม่เกี่ยวกับสุขภาพก็คือมันจะเป็นแหวนนะคะเป็นแหวนที่สามารถสวมใส่นิ้วแล้วก็วัดฟีเจอร์ด้านสุขภาพได้อันนี้นะคะไม่รู้ว่าจะวัดฟีเจอร์อะไรได้บ้างแล้วจะใช้ชื่อว่า Samsung Ring หรือว่า Galaxy Ring นะคะก็ต้องมารอติดตามกันค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจใน Galaxy Unpacked 2024รวมไปถึงใน A24 Ultra ด้วยนะคะที่พอหยิบออกมาเล่าให้ทุกคนได้ชมกันค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะณตอนนี้เนี่ยสามารถพรีออเดอร์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30มกราคมนะคะแล้วก็สามารถเริ่มรับเครื่องกันได้แล้วตั้งแต่วันที่26มกราคมเป็นต้นไปนั่นเองค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Super Thanks เป็นกำลังใจให้ทีมงาน iMode กันไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิป Full Review ฉบับเต็มของ Galaxy S24 Series นะคะเดี๋ยวพลอยจะทำมาเสริมให้ทุกคนถึงหน้าจอเลยนะคะยังไงก็รอติดตามกันได้เลยไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ